ีก2วันแข่งทีมชาติไทยเลือดใหม่ลุยคิงส์ครับครั้งนี้มาซาตระอิชิอิก็ยังคงซ้อมเข้มท่ามกลางสายฝนแฟนบอลสงขลาแห่ดูซ้อมแน่นขณะที่ดราม่าอินโดนีเซียก็ยังไม่จบล่าสุดจัด11ตัวจริงฮอนแลนด์ล้วนฮะสาขา2ของจริงขณะเดียวกันบอยชัดชัยชี้อย่าเข้าใจผมผิดแฉบีจีเฉยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลกันต่อครับแน่นอนครับช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้นะครับเราก็จะเก็บบรรยากาศนะครับในการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมาฝากทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าซ้อมเสร็จปุ๊บเราก็มาอัพลงให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามว่าวันนี้แต่ละวันเนี่ยซ้อมอะไรบ้างนะครับก็ดูกันตามนี้เลยแต่ว่าสภาพสนามนี่เปียกนะแฉะเลยนะฮะคือฝนตกวันที่ผมไปเมื่อวานนี้ฝนก็ตกหนักด้วยนะครับมันจะไปหยุดอีกทีก็ช่วงแบบ2ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันแข่งขันจริงเนี่ยทีมชาติไทยของเรานะฮะลงสนามไปแล้วเนี่ยเกิดมีฝนตกขึ้นมาเนี่ยผมว่าอาจจะหยุดในช่วงสัก2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งซึ่งมันก็จะเริ่มไม่ค่อยตกหนักแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนตกแล้วหยุดแล้วตกหนักตอนซ้อมอีกรอบนึงนะในช่วงหัวค่ำก็จะเป็นช่วงเดียวกันนี่แหละที่ฝึกซ้อมเนี่ยครับฟ้าฝนเนี่ยอึมครึมซะเหลือเกินนะครับเช่นเคยครับมาซาตระอิชิอิเขาก็จะประชุมทีมวางแผนทีมนะครับก่อนที่จะฝึกซ้อมเนี่ยสายฝนมันลงมาเม็ดอาจจะไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยพอได้ครับนะฮะแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพครับนะว่าอาจจะป่วยได้ถ้าบางคนเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับแต่คิดว่าชุดนี้ไม่น่ามีปัญหาครับตอนแรกก็วอร์มอัพร่างกายนะครับเป็นฐานแต่ละสถานีไปนะครับก็มีผู้ช่วยเนี่ยช่วยนำวอร์มอัพร่างกายสำคัญนะครับอย่ามองข้ามใช่ครับในการวอร์มอัพแล้วก็มาวิ่งจ็อกกิ้งรอบสนามนะครับโอ้โหแฟนบอลก็เข้ามานะแต่พอฝนตกปุ๊บหายแฟนบอลบอกไม่ทนฝนครับทนดูได้แต่ไม่ทนฝนนะฮะโจนาธานเข็มดีสีหน้าสีตาก็แฮปปี้ดีครับเอกนิษฐ์ปัญญาสัสลักหายประโคนครับดูฟิตนะผมว่าดูฟิตนะครับนักเตะเขาก็อยู่ในโซนของพวกเขาไปขณะเดียวกันครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็ปฏิวัติคำใหม่สรานนท์นะครับแล้วก็กรกฎครับในการฝึกซ้อมก็ซ้อมแยกนะครับโดยโค้ชผู้รักษาประตูเฉพาะทางอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นปกตินะครับที่จะแยกกลุ่มฝึกซ้อมนะฮะแฟนๆก็อยู่ด้านหลังไปในการดูบอล นะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะครับซึ่งมาซาตระอิชิอิเนี่ยเขาก็เน้นแท็กติกรายละเอียดแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็สมมติอย่างแบ็คซ้ายก็อยากจะติวอภิสิทธิ์เอามาติวซะนะครับอย่างใครอยากจะเน้นตรงไหนก็ไปติวนะครับอ่ะนี่คืออัปเดตทีมชาติไทยซ้อมล่าสุดครับมาต่อกันที่ประเด็นของบอยชัดชัยบุตรพรมกันบ้างดีกว่าเพราะว่าต่อเนื่องกันเลยจากที่เมื่อวานมีรายงานมานะครับมาโกโตะเทกุระมุริลาออกมาแล้วมันก็พอดีกับที่บอยชัดชัยเนี่ยมาไลฟ์สดเหมือนกันล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าต่างๆนะครับที่บอกว่าถูกบิดเบือนนะครับคำพูดของตัวเองเนี่ยในเรื่องของโค้ชเทกุก็ดีโค้ชธงก็ดีเรื่องของบารมีโค้ชไม่พอก็ดีหรือว่าจะเอานักเตะจากสิงคโปร์มา3พี่น้องเอามาทำไมทั้งครอบครัวเนี่ยเจ้าตัวชี้แจงแบบนี้เลยนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าถูกบิดเบือนไม่ตรงกับสิ่งที่พูดออกไปขอพูดเองและกันนะครับวันที่ไลฟ์เนี่ยจริงๆแล้วตี4นะประจวบเขาหยุดยาว3วันเลยใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยเอามาไลฟ์นะครับข้อ2เรื่องคนในทีมไม่รู้จะฟังใครเพราะมันมีก่อนหน้านี้เนี่ยมันบอกว่าเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วเนี่ยโค้ชเยอะไม่รู้จะฟังใครเขาบอกว่าหมายถึงวันที่ประจวบเสมอ BG 22ตั้งใจจะเอามาพร้าวกับป๊อปคอร์นเอาขนมไปฝากเฉยๆซึ่งบรรยากาศในทีม BG มันอึมครึมมากเขาไม่ได้บอกว่าไม่รู้จะฟังใครแปลกดีนะฮะอ่ะ3เรื่องโค้ชธงไม่ได้บอกว่าไม่ชอบที่ทีมตั้งโค้ชธงแต่เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เพราะเหมือนว่ามันมีประเด็นถูกบิดเบือนว่าเฮ้ยตั้งโค้ชธงมาได้ยังไงบารมีไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วชัดชัยเขาชี้แจงแบบนี้เพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นโค้ชธงที่มาคุมทีม BG แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบแต่เขาก็ยอมรับว่าพูดว่าไม่ชอบสไตล์การเล่นเกมรับเพราะ BG เป็นทีมใหญ่ต้องเน้นเกมรุกถ้าโดนยิงก็ต้องยิงคืนให้ได้แต่สุดท้ายไม่ได้มีปัญหากับพี่ธงเพราะว่าเจอพี่ธงก็ยังสวัสดีกันอยู่ถ่ายรูปปกตินะครับอันนี้ที่เขาชี้แจงมาแต่บางทีพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคนมันตีความได้หลายอย่างไงนะฮะข้อ4คุม ACL ยอมรับว่าพูดจริงว่าโค้ชเนี่ยต้องมีบารมีคือถ้าชนะมันก็ดีแต่ถ้าแพ้โค้ชจะรับมือได้ไหม
อันนี้เขาบอกว่ามันคนละประเด็นกับโค้ชธงแต่มันมีคนถามมาว่าแล้วการคุมทีม ACL มันต้องมีบารมีไหมแต่พอดีมันพูดติดกันไงคนก็เลยนึกว่าหมายถึงพี่ธงอ่ะอันนี้เขาชี้แจงงี้5ที่พูดวันนั้นไม่ได้มีอะไรแต่ดันมาตรงกับที่ข่าวปลดเทกุพอดีเลยส่วนโค้ชธงก็ไม่มีอะไรจริงยังคุยไลน์กันอยู่เลยผมไลฟ์คุยหลายเรื่องมากแต่ดันโฟกัสเรื่อง BG แต่ก็เข้าใจเพราะว่า BG กำลังถูกจับตามองอันนี้บอยก็บอกว่าขอโทษด้วยส่วนเรื่องวิทมาหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่กับวิทมาก็ต้องสนับสนุนเพราะว่ามันมีบอกว่าวิทมาอยู่แล้วเปลี่ยนโค้ชทำไมเอาใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ7โอ้โหนี่มันผิดทุกเรื่องเลยนะคือหมายถึงว่าสื่อสารผิดทุกเรื่องเลยนะครับที่บอยชัดชัยเขาออกมาชี้แจงเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปฟังแต่เหมือนว่าไลฟ์จริงเนี่ยมันไม่อยู่แล้วมั้งนะครับเรื่องดาวรุ่ง3คนไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ใช้ก็ต้องปล่อยยืมอันนี้หมายถึงเช่นเฟยศิวกรผมเล่นกับเฟยมาได้แชมป์มาทุกรายการผมรู้ว่าเขาควรเล่นยังไงจะให้วิ่งริมเส้นแบบไหนแบบเท่ก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีเหมือนกับว่า3ดาวรุ่งจากสิงคโปร์ไงนะฮะส่วนเรื่องและนะคะกิสดากาแมนผมมีทั้งเต้ทั้งตังเลยรู้สึกว่าชอบ1ชนรงค์พรมสีแก้วมากกว่าไม่ใช่ไม่ชอบและแต่ด้วยตำแหน่งประมาณนี้ไม่ใช่ว่าและไม่เก่งนะฮะเพราะว่ามันบอกว่ามีประเด็นเนี่ยที่พูดถึงกิสดากาแมนเอามาทำไมด้วยนะฮะตอนนี้ยังสนิทกับนักเตะ BG ทุกคนตอนนี้ยังเชื่อว่าตัวเองยังเล่นต่อเนื่องบนลีกสูงสุดยังกลับ BG ไม่ได้เพราะว่าสราณนท์ทำหน้าที่ที่ดีอยู่แล้วไม่อยากให้อึดอัดแล้วก็สุดท้ายเรื่องนักเตะสิงคโปร์ไม่ได้ดูถูกส่วนตัวสนิทกับอิกซานแต่อีฮานจะเร็วไปไหมที่ดึงมาเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงโอ้ยาวจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ที่ประเด็นที่มันออกมาสื่อสารกันมาเนี่ยนะครับดราม่าต่างๆนานาที่เขาออกมาชี้แจงเหมือนจะไม่ตรงกับที่เขาพูดตะข้อเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะอันนี้คือของไทยนะส่วนอีกอันนึงดีกว่าเรียกว่าดราม่าตลอดเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคืออินโดนีเซียแล้วกันนะฮะเขาได้สร้างมิติใหม่ในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปแล้วนะครับโดยการเก็บแต้มนะฮะกับทีมใหญ่แล้วก็โอนนักเตะสัญชาตินะครับหรือว่าลูกเสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวนะครับมาเป็นทีมชาติตรงเนี้ยมันก็มีหลายคนไม่พอใจล่าสุดมีคนไม่พอใจเรื่องระบบนะครับแล้วที่สำคัญเป็นนักเตะที่โอนมาอีกด้วยนั่นก็คือมาร์คกล็อกกองกลางทีมชาติอินโดจากสโมสรเปอร์ซิปปันดุงโพสต์ความในใจนะฮะบอกว่าเรื่องที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยฉากหน้ามันสวยๆเนี่ยมันไม่ได้สวยอย่างที่คุณคิดนะฮะคุณอย่าคิดว่าบอลอินโดมันดีนะสิ่งอำนวยความสะดวกไอสิ่งของที่จะต้องมาพัฒนานักกีฬามันไม่มีเลยนะครับมาร์คล็อกมิดฟิลด์วัย31ปีโพสต์ลงโซเชียลกับประเด็นดราม่าในวงการฟุตบอลอินโดเพราะว่ายิ่งดังยิ่งดราม่ายิ่งแบบมีคนพูดถึงเยอะเจ้าตัวก็เลยพูดซะบ้างนะฮะบอกว่าปัจจัยอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทีมชาติมีเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการพัฒนาฟุตบอลอินโดอย่างแท้จริงแม้ปัจจุบันผลงานในสนามของทีมชาติเนี่ยมันจะดีแต่นั่นคือการผ่านเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายนะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่กำลังจะแข่งอยู่ตอนนี้มาร์คกล็อกก็อธิบายเพิ่มเติมให้แฟนบอลเนี่ยได้รู้ความเป็นจริงว่าเบื้องหลังมันไม่โอเคไม่สวยงามโดยยกตัวอย่างคุณภาพสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเราพูดถึงความสวยงามนะครับในฟุตบอลอินโดมากมายเกี่ยวกับแฟนบอลบรรยากาศอะไรมันก็ดีมันกระตุ้นนะฮะแต่ว่าเอาตรงนะถ้าให้ดีพร้อมๆกันหมดแบบยกระดับทันทีทุกอย่างมันจะยากนะนะฮะมันอาจจะไม่ได้ทันทีทันใจนะฮะแต่มาร์คกล็อกก็ยังบอกนะฮะฟุตบอลอินโดต้องพูดความจริงด้วยนะครับก็คืออุปกรณ์มาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันไม่ดีนะฮะมันจะพัฒนานักเตะยังไงจะยกระดับลีกยังไงพัฒนาแท็กติกได้ยังไงในเมื่อส่งบอลไปเนี่ยในระยะ5เมตรเนี่ยบอลมันเด้งกระเด้งกระเด้งส่งยังไม่ตรงเลยตรงนี้อยากให้มาตรวจสอบความเป็นจริงถ้าอยากจะพัฒนาฟุตบอลนะครับแหมไอตอนบอลดีๆนี่มันเป็นเหมือนกันทุกประเทศเลยนะพออะไรที่มันดีขึ้นนี่มันก็จะมีอะไรพวกนี้ออกมาพูดนะครับว่าไอตรงนู้นยังไม่ดีไอตรงนั้นยังไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฟุตบอลอินโดตอนนี้เนี่ยมีทั้งกระแสบวกกระแสลบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดต้องรอดูนะครับว่าการแข่งขันที่เขาจะเจอกับบาเรนเจอกับทีมชาติจีนเนี่ยถ้าหากว่าเก็บแต้มได้สัก4แต้มเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันจะบ้าคลั่งกันขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องรอดูด้วยว่านักเตะในชาติของเขาจะพอใจหรือเปล่าเพราะว่าอย่างมาร์คล็อกเนี่ยไม่ใช่นักเตะในชาติเป็นลูกครึ่งดัชอินโดเกิดที่เนเธอร์แลนด์ก็ยังมีความในใจที่อยากจะออกมาพูดเหมือนกันเพราะว่าแกก็ไม่ติดแล้วไงช่วงหลังๆมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าก็ลองมาดูนะครับว่าตอนนี้11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงถ้าจัดกันจริงๆนะ
ตอนนี้ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเนเธอร์แลนด์ทั้งทีม11ตัวจริงเลยนะครับจัดเต็ม11คนนะครับเนเธอร์แลนด์หมดทุกคนอ่ะประตูเนี่ยนะครับเริ่มเลยนะครับมาเทสแพร์นะฮะซุปเปอร์เซฟจากดัลลัสอยู่แล้วสุดๆนะครับถ้าจะจัดเอาฮับเนอร์ลงมาด้วยก็ได้กองหลังนะครับเจอีเดสนะครับตัวกาวโชนะครับฮิวเกอร์ตัวใหม่นะครับโอ้โหหลัง3แข็งๆทุกตัวครับตรงกลางครับมีเวนดองนะครับแล้วก็เจนเนอร์อีวานเจนเนอร์ครับมีทอมเฮนะครับมีแซนดี้วอลช์นะครับคือพวกเนี้ยลงอยู่แล้วนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ขณะที่แนวรุกเนี่ยนะครับก็จะมีไรสเตอร์ตัวใหม่ที่บอกว่าดีนักดีหนาเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็มีสตราวนะครับที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็มีโอรัสมันโกเอนนะครับก็ต้องมาดูว่าเนี่ยพอถ้าหากว่าลงแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยอินโดจะไปได้ไหมแต่ว่าคงจะลงไม่ครบแหละมันต้องมีตำแหน่งของนักเตะอินโดแท้ๆบ้างแหละนะครับเพราะถ้าลงแบบนี้เต็มที่ไปเนี่ยโอ้โหมีข่าวหน้าหนึ่งอีกแน่นอนนะครับ 100% เนเธอร์แลนด์นะครับเปลี่ยนชื่อเลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนั่นเองครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันสวนสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด